คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติเบื้องต้นให้ตั้งสมัชชาคุณธรรมขึ้น50คนขณะที่นายบวรศักดิ์ตั้งเป้าพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นหลายมาตราให้ได้วันละ22มาตราค่ะบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่โรงแรมฮอลิเดย์อินพัทยาล่าสุดคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงอยู่ระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในมาตรา74มีมติเบื้องต้นให้ตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติขึ้น50คนโดยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมระบบคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พิจารณาดำเนินการถอดถอนนักการเมืองกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงสมัชชาคุณธรรมมีหน้าที่กำหนดเนื้อหาจริยธรรมซึ่งหากมีการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยโดยให้สมัชชาคุณธรรมไต่สวนทางวินัยเพื่อส่งเรื่องให้รัฐสภาคณะรัฐมนตรีสภาท้องถิ่นหรือสภาพลเมืองรับทราบและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณชนเพื่อป้องปราบต่อไปนอกจากนี้ก่อนการประชุมนายบวรศักดิ์อุวโนประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวว่าเนื้อหาที่จะพิจารณาในการประชุมนอกสถานที่ครั้งนี้มีทั้งสิ้น106มาตราแบ่งเป็นภาคผู้นำทางการเมืองทั้งสิ้น101มาตราและมีเรื่องค้างพิจารณาอีก5มาตราโดยตั้งเป้าให้พิจารณาเสร็จอย่างน้อยวันละ22มาตราและหากเป็นไปได้ต้องการให้ได้วันละ50มาตราเพื่อที่จะได้พิจารณาต่อในบทเฉพาะการและเรื่องที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเพื่อให้การยกร่างเสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้และในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะเข้าสู่การทบทวนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและการจัดทำเจตนารมณ์แต่ละมาตราและในการพิจารณามาตรา73ได้มีการกำหนดให้ผู้นำการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรับใช้ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในคุณธรรมโดยกำหนดให้ผู้นำการเมืองประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกประเภทผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้นำอื่นในภาครัฐอย่างไรก็ตามค่ะในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ให้ความสำคัญกับเจตนารมณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารกับประชาชนโดยมีหลักการใหญ่4ประการค่ะนันทวัฒน์ทับเขียวถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียนกลางทีมข่าว INN รายงานจากโรงแรมฮอลิเดย์อินพัทยาค่ะ